เสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสพี่ปานีพี่ปานีอยู่ไหนพี่ค่ะอ๋อคนนี้แหละคะอ้าวคนนี้เหรอพี่ปานีพอดีจะมาจะมาขอซื้อหอมค่ะได้ข่าวว่าพี่ปานีขายหอมไงไม่ค่ะขายเห็ดปานีขายเห็ดมันไม่คล้องนะแม่ปานีขายหอมอยู่ใกล้ๆแผงใครนะแผงแม่ประนอมอ่ะที่ขายนี่ฮะขายอะไรฮะขายพวกหนีพวกอะไรพวกนี้ขายน้ำพริกเอาขายน้ำพริกเหรอตกลงแม่ปานีที่นี่ที่ชัยภูมิเนี่ยขายเห็ดนะคะค่ะกำลังทำอะไรกันตีก้อนเห็ดก้อนเห็ดเหรอต้องทุบแรงขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะโอ้ยถุงไม่แตกเลยฮะไม่ค่ะดูสิเก่งไหมโอ้โหแข็งแรงแม่ปานีพี่ปานีเคยทุบจนถุงแตกไหมไม่เคยไม่เคยเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะนี่เห็ดนางฟ้าหน้าดำเห็ดนางฮะฟ้าภูฐานฟ้าภูฐานแม่นางฟ้าภูฐานเหรอฮะค่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับลำปูนาไมยิปซัมมีเกลือปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียถ้าเราขาดสูตรหนึ่งนะเห็ดจะไม่เดินนะจะไม่ออกเหรอเพราะฉะนั้นต้องสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ต้องครบแล้วทำมานานหรือยังครับพี่ปณีครับโอ้ปีที่ห้าไม่ใช่นะปีที่ห้าแล้วทำไปเพาะเห็ดเองหรือว่าทำก้อนเห็ดขายด้วยทำเพาะแล้วก็ขายด้วยเหรอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาไปนึ่งแล้วมีหม้อนึ่งเองหยอดเชื้อเห็ดหยอดเชื้อเห็ดก็เอาที่พักลงหนึ่งเดือนนี่รู้จักเหมือนกันหมดเลยเนาะค่ะคุณพี่อันนี้คุณพี่ปานีคุณพี่อะไรครับวานิดาค่ะคุณพี่วานิดานี่เป็นกลุ่มกันเหรอคะอ๋อพี่สาวอ๋อญาติญาติกันก็คือครอบครัวนี้ดีอย่างคุณราชินีค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนเอาพี่เอาน้องกันนะใช่หมายความว่าช่วยกันทุกอย่างช่วยกันทุกอย่างใช่ไหมแล้วบางครอบครัวไม่เอาพี่เอาน้องนะต่างคนต่างทำมาหากินเราอยู่ด้วยกันเกิดมาด้วยกันก็ต้องช่วยกันถูกต้องพี่ปานีพูดถูกเวลามีปัญหายืมเงินกันได้ไหมได้หมุนเวียนกันนี่คนหนึ่งเป็นสามคนยืมกันเหรอแล้วมีให้ยืมพอเหรอได้เหรอเราหมุนเวียนกันแล้วถ้าเกิดสามคนไม่มีพร้อมกันไปยืมที่ไหนอะคะทกสทกสทกสเป็นตัวหลักเหรออันนี้พี่ปานีไปยืมเงินทกสมาใช่ไหมใช่เอามาทำอะไรมาทำอะไรเอามาซื้อตู้นึ่งแล้ววัตถุดิบเหรอวัตถุดิบโอ้ยืมมาเยอะไหมสองแสนค่ะพอไหมสองแสนก็เป็นนี่ทำไมหัวล้อมีความสุขจังเลยเนี่ยไม่หรอเจดีค่ะเป็นนี่ทกสเป็นนี่ทกสนี่ยังอารมณ์ดีอยู่เหรอไม่เราก็มีเงินขายแล้วเราก็มีเงินไปส่งก็เลยไม่เครียดใช่ไหมใช่ก็เลยมีความสุขใช่ไหมใช่ลูกค้ารายนี้ก็ขอสินเชื่อจากทกส.นะครับวงเงิน 200,000 บาทนะครับก็มาทำเกี่ยวกับธุรกิจเห็ดนะครับ SMAEA ของทกส.นะครับเป็นโครงการของทกส.อย่างหนึ่งนะครับมาดูการทำธุรกิจของเขานะครับก็เป็นไปได้นะครับเขามีการทำจริงนะครับการกู้เงินมาเขาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กู้มาจากธนาคารอย่างเช่นซื้อเตาอบนะครับซื้อวัสดุที่ท่านเห็นนะครับการทำธุรกิจตรงนี้ก็ขายได้ทุกวันมีรายได้ทุกวันนะครับมาเด้อมาเห็ดไปกินเด้อเอ้ามีเห็ดให้ด้วยเหรอนี่แก่ใหม่ๆนะคะโอ้ยทำไมมีน้ำใจอย่างนี้อันนี้เห็ดอะไรอันนี้เห็ดอะไรอันนี้เห็ดนางฟ้าภูฐานว้าวนางฟ้าภูฐานแล้วอันนั้นล่ะคะอันนั้นเห็ดขอนค่ะมาดูหน่อยค่ะเห็ดขอนสมัยเด็กๆเนี่ยต้องไปเก็บเอาขอนมะม่วงธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแล้วไม่ต้องลำบากมาซื้อที่นี่ได้เพาะเองได้แล้วได้ค่ะโอ้โหนี่เพาะเห็ดขอนได้เก่งมากแล้วอย่างนี้โลละเท่าไหร่คะแม่โลละ80บาทป๊อดดูที่ถูกไหมถูกมากแล้วโลละ80ท่านผู้ชมแล้วเห็ดนางฟ้าโลเท่าไหร่60ค่ะมีเงินส่งทกสสบายใจเลยโอ้ยอยากจะมีที่ดินแถวนี้มาแบบว่ามาปลูกเห็ดกับแบบคุณแม่บ้างไงที่ดีกว่าที่ดินเนี่ยมันยากใครมีลูกสาวบ้างไหมคะแถวนี้บอกคุณกำพูหน่อยค่ะโอ้ไม่มีค่ะกำลังบอกอยู่เล็กๆเลยนะมีเหรอกำลังทำอยู่มีคนนี้ค่ะที่กำพูเอาไหวไหมอ๋อขนาดนี้เลยค่ะจะเลี้ยงก้อยอีกทีกว่าจะได้ต้องทำใจเอาความที่ผ่านไปก่อนได้เป็นสาวแล้วหอมไปโอ้โหขึ้นไม่ได้หอมเลยเสียหลายตังค์หอมเลยค่ะ
นี่แหละค่ะหอมตอนนี้ไม่มีใครว่าค่ะโตขึ้นนะ15ปีไปหอมนี่โดนไล่ยิงนะค่ะโตเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มเพาะเห็ดตำบลบ้านเล่าใช่ไหมคะครับที่ชัยภูมิอยู่ในอำเภอเมืองนะคะก็เป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะเก่งนะครับเขาเพาะเห็ดขอนได้แล้วไม่ใช่ธรรมดาเห็ดขอนขาวเนี่ยนะแล้วไม่แข็งกระด้างด้วยนะเพราะว่ามันคุมควันวันก็เรียกอายุของมันได้นะคะที่สำคัญที่เกษตรกรทั่วประเทศทำได้อย่างนี้เพราะว่าทางธ.ก.ส.เนี่ยเขามีสินเชื่อ SME เกษตรSME เกษตรเนี่ยนะครับรองนายกสมคิดเนี่ยต้องการให้SME ธรรมดาเนี่ยมันก็เกิดไปแล้วแต่ว่าเกษตรเนี่ยจะเป็น SME ได้ไหมเป็นได้แต่ว่าต้องมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐก็คือธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญนะครับต่อไปเขาจะก้าวต่อไปก็คือเป็นเกษตร 4.0 เกษตรที่มีการใช้นวัตกรรมคุณเห็นไหมกลุ่มนี้มีการใช้ที่อบนะฮะอบเชื้อเห็ดอะไรต่างๆมีนวัตกรรมเข้าไปช่วยหรืออาจจะแปรรูปเป็นเห็ด3รสเห็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแปรรูปอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับแนวโน้มก็จะเห็นเป็นแบบนี้ใครที่สนใจก็ลองติดต่อกันดูนะครับเราพักครู่เดียวเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณทักทายคุณป้าคุณพี่